ไม่มีคำว่าปราบปรามหรอกรัฐบาลไม่เคยคิดไม่มีใครคิดปราบปรามคนไทยด้วยกันเองเป็นไปไม่ได้นะครับเราก็พยายามจะรักษากฎหมายก็เคารพกฎหมายกันทุกฝ่ายมันก็จะผ่านไปได้นะครับรัฐธรรมนูญอะไรต่างๆเราก็พร้อมที่จะแก้ไขฟังเสียงประชาชนอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับเป็นห่วงมากๆนะครับยังไงก็ตามเราต้องก็อย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยกันทุกคนเวลามาชุมนุมนะครับแล้วก็พยายามอยู่กันชุมนุมด้วยความสงบให้มากที่สุดก็เข้าใจนะครับไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้อยู่แล้วนะโอเค